เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอเสนอที่ทุกท่านนี่ฮะคนนี้คือซูซูดาวโรงเรียนของเราล่ะใช่แล้วเขาก็คือซูซูดาวโรงเรียนที่พวกผู้ชายในโรงเรียนชอบที่สุดเกิดน้ำท่วมฉับพลันจนถนนสุดปิดเขาหนึ่งอาทิตย์ทำไมซวยจังเลยโรงแรมสงบสุขมีใครไหมคะยะมีอะไรฉันได้ตั้งนานไม่ได้ยินหรือไงอ่ะตกใจหมดเลยพูดอะไรฉันหูตึงฉันจะเข้าพัก
ชื่อว่าอะไรซูซูนี่เท่าแก่ที่นี่คืนละเท่าไหร่เหรอวันละ90มัดจำ50แพงขนาดนี้เลยนี่มันราคาพอๆกับโรงแรมธรรมดาในเมืองเลยงดเชื่อเบื่อทวงเท่าแก่เข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้จะติดค่าห้องไว้ก่อนฉันแค่รู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยอีกอย่างนะฉันก็ยังเป็นนักเรียนน่ะคุณพอจะลดหน่อยได้ไหมนี่บริการกันแบบนี้เหรอฉันไม่ได้จะอยู่ฟรีสักหน่อยอีกอย่างมันก็แพงจริงๆฉันไปเลยนะฉันจะไปหาโรงแรมที่อื่นน้องสาวไม่ต้องกลัวฉันคือเท่าแก่นี้ของที่นี่เธอจะเข้าพักไม่ใช่เลยอย่าเพิ่งไปสิเรื่องราคาเราคุยกันได้นะตาแก่นะตาแก่ให้ช่วยเฝ้าหน่อยก็ขี้เกียจมีอย่างที่ไหนเล่ลูกค้าไปแบบนี้จะให้คุยยังไงที่นี่ซ้ำซ้อนสักขนาดเนี้ยราคาห้องก็แพงน้องสาวจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะคุณภาพตามราคานะจ๊ะโรงแรมนี้ดูผิวเผินอาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่ห้องพักสะอาดและถูกสุขลักษณะนะไม่เชื่อก็ลองไปถามคนในเมืองดูก็ได้ถ้าโรงแรมของเจ้อันอยู่อันดับสองก็ไม่มีใครกล้าเป็นที่หนึ่งนี่หลอกฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยโธ่เอ้ยใครจะกล้าล่ะน้องสาวฉันจะไปหลอกเธอทำไมล่ะดูก็รู้ว่าเธอเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมมาครั้งแรกก็เจอน้ำท่วมอ่ะโธ่เอ้ยน่าสงสารจริงๆทางบนเขาเนี่ยซ่อมทีอย่างน้อยก็หนึ่งอาทิตย์จริงเหรอก็ใช่น่ะสิมีคนเยอะแยะที่ติดบนเขาก็พักที่นี่ไปไหนไม่ได้ถ้าเธอออกไปตอนนี้จะหาที่พักอีกได้ไหมก็ไม่รู้นะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้หมอกก็มาแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างเธอมันไม่ปลอดภัยหรอกนะงั้นอย่างน้อยคุณก็ช่วยลดราคาให้หน่อยสิได้อย่างน้อยตอนนี้ก็เหลือห้อง214อยู่ห้องเดียวแบบนี้แล้วกันนะ1อาทิตย์คิดวันละ60มีข้าวให้3มื้อเป็นไงแบบนี้ได้ไหมที่จริงฉันก็เดินจนเหนื่อยแล้วสำหรับ1อาทิตย์เขียนใบเสร็จให้น้องเขาหน่อยสินี่เท่าแก่ฉันเพิ่งถอนเงินออกมาจากในเมืองเลยไม่ใช่เงินปลอมแน่นอนเขียนใบเสร็จเร็วสิตามฉันมาแต่เนี้ยทำไมที่นี่เงียบจังอ่ะไหนบอกพักกันเต็มไงคงนอนพักผ่อนกันแล้วมั้งบนเขาเนี่ยอากาศเย็นเธอเองก็พักผ่อนซะเถอะข้างในมีคนอยู่เหรอไม่มีก็แค่เคยชินกลิ่นเหม็นอับมากอะมีเหรอทำไมฉันไม่ได้กลิ่นล่ะมีสิเปลี่ยนห้องได้ไหมอะฉันก็บอกไปแล้วว่าเหลือแค่ห้องนี้เฮ้
โอเคโอเคห้องนี้ก็ได้อาจอยู่นะนี่กุญแจห้องนี้ดูเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วรีบพักผ่อนเถอะฉันไปก่อนนะมีอะไรก็เรียกฉันได้ขอบคุณค่ะโอ้ลืมไปลืมบอกเรื่องสำคัญกับเธออะไรเหรอที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็แค่จะเตือนเธอว่ากลางคืนปิดหน้าต่างปิดม่านให้ดีบนเขามีลิงที่ชอบลงมาขโมยของฉันกลัวเธอจะตกใจดูคุณพูดเข้าลิงจะกลายเป็นปีศาจได้ไงกลายเป็นปีศาจไม่น่ากลัวหรอกที่น่ากลัวคือขโมยของต่างหากจริงสิกลางคืนไม่มีธุระก็อย่าออกไปไหนบนเขาค่อนข้างเปลี่ยวไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มีอยู่แล้วอาหารเช้า 7:30 น.ฉันไปก่อนล่ะมีอะไรก็เรียกได้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วฉันจะรักเธอด้วยชีวิตของฉันทำไมถึงนึกไม่ออกว่าเป็นใครช่างเถอะเธอบอกที่บ้านว่าปลอดภัยดีกว่ายืมโทรศัพท์เขาดีกว่ามีอะไรยืมโทรศัพท์หน่อยน้ำท่วมทำลายโทรศัพท์แล้วซ่อมถนนเสร็จก่อนค่อยซ่อมงั้นเหรอเท่าแกยังมีห้องว่างไหม
เหลือหนึ่งห้องสุดท้ายช่วงนี้ที่นี่เงียบไหมฉันกับลูกชายอยากอยู่นานหน่อยไม่อยากให้ใครรบกวนมันพูดยากจะพยายามแล้วกันเท่าแก่ตอนฉันมาคุณบอกก็เหลือห้องสุดท้ายไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้ยังเหลืออีกห้องล่ะตอนนั้นเหลือห้องสุดท้ายจริงๆแต่แล้ววันนี้มีคนเช็คเอาแล้วก็เลยเหลืออยู่ห้องหนึ่งราคาวันละ90มัดจำ50ไม่มีปัญหาใช่ไหมงั้นเชิญไปดูห้องกับผมเฮ้ยเชิญทางนี้ตุ๊กตาหนูอยากได้มันเหรอทุกแกคุณซูมันเป็นตุ๊กตาที่มีเสียงและขยับได้คุณไม่เคยเห็นเลยฉันก็แค่ตกใจคุณซูผมขอเตือนหน่อยนะอย่าจับของที่คนอื่นเอามาวางไว้ตรงทางเดินขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแค่ตุ๊กตาผ้าธรรมดาที่มีเสียงเท่านั้นเฮ้ยเนี่ยฉันปิดไปแล้วนี่อย่าบอกนะว่าลิงเ
เฮ้สวัสดีครับซูซูจากมหาลัยหัวซีใช่ไหมครับเรารู้จักกันเหรอคะตอนเลือกดาวมหาลัยระดับชาติผู้ชายมหาลัยเราโหวตให้คุณด้วยนายก็โหวตด้วยเหรอโอ้ยมานั่งสิกินด้วยกันมาเชิญครับขอบคุณค่ะฉันชื่อลู่เหมียวนี่แฟนฉันชื่อหยางตงเขาน่าเป็นคนพูดไม่เก่งไม่ต้องสนใจเขานะพวกคุณก็มาเที่ยวเหรอใช่แล้วพวกเราซวยจริงๆตอนที่น้ำท่วมพวกเราสองคนวิ่งหนีตายจนหลงไปไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้หลินเฟิงช่วยไว้เราคงต้องเดินบนเขา3วัน3คืนหนีออกมาไม่ได้ใช่ไหมมึงเอิญเจอหลินเฟิงสำรวจอยู่บนเขาไม่อย่างนั้นหลินเฟิงชื่อคุณจังเลยพูดถึงก็มาพอดีเลยมารสวัสดสวัสดีครับทำไมรู้สึกเหมือนเคยเจอคุณโทษทีค่ะรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยปวดหัวก็อย่านึกเลยได้เจอกันคือพรหมลิขิตผมชื่อหลินเฟิงเรียนถ่ายภาพสู้ๆค่ะคุณขำอะไรฉันรู้สึกว่าพวกคุณเหมือนนัดบอดกันเลยเอ้ามาโจ๊กเสร็จแล้วจ้ะว้าวมาตักกันเองนะขอบคุณพี่อันแหมจะเกรงใจทำไมมาอยู่โรงแรมฉันแล้วก็ถือว่าเป็นคนกันเองไม่ต้องเกรงใจรีบกินเถอะตักกินเองนะจริงสิเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมก็ดีค่ะแต่มันมีน้ำหยดลงมาเมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนห้องมันเก่าแล้วน้ำหยดมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไม่ใช่ค่ะเท่าแก่เนี้ยเอาเธอเอาเดี๋ยวฉันให้คนไปซ่อมกันแล้วกันนะกินเถอะฮะเอ๊ะเท่าแก่เนี้ยแต่งหน้าหนาเตอะขนาดนั้นยังกับทาสีกำแพงเชยชะมัดนี่อย่านินทาคนอื่นรับหลังสิฉันพูดผิดตรงไหนเล่าดูหน้าโคซี่อย่างกับศพในห้องเก็บศพไม่มีผิดน่ากลัวจะตายซูซูฮะเธอก็ว่างั้นใช่ไหมแอบถ่ายทำไมเนี่ยฮะไม่รู้เหรอว่าแอบถ่ายคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมันไม่ถูกอ่ะผมเปล่าสักหน่อยขอฉันดูหน่อยผมไม่ได้ถ่ายจริงๆขอโทษทีนะไม่เป็นไรอ๋อจริงสิฮะทำไมตอนกินอาหารเช้าคุณมองผมตกใจแบบนั้นไม่รู้คุณเคยรู้สึกไหมเวลาเจอคนคนหนึ่งแต่คุณไม่รู้จักเขาแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุ้นเคยมากๆฉันพูดแบบนี้แปลกหรือเปล่าคงเพราะช่วงนี้ฉันกินยาเยอะไปมั้งพูดแบบนี้แปลกๆเนาะเอาเป็นว่าความจำฉันมันไม่ค่อยดีคุณกินยาเยอะเหรอใช่แล้วพระหมอบอกว่าถ้าฉันไม่กินยาฉันจะตายฉันยังสาวอยู่เลยฉันยังไม่อยากตายหรอกนะรุนแรงขนาดนั้นเลย ล้อคุณเล่นน่ะ จริงสิเมื่อกี้เห็นรูปในกล้องคุณมีแต่รูปทิวทัศน์ทำไมไม่ถ่ายคนอย่างสาวสวยบ้างคือว่าที่ผมเรียนถ่ายรูปเพราะอยากเก็บช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดไว้นะจึงต้องตั้งใจถ่ายถึงจะได้รูปที่ดีถ้าถ่ายสาวสวยแล้วก็ผมจะถ่ายให้คนรักเท่านั้นจริงเหรอเนี่ยคุณว่าไงล่ะสาวสวยอยากถ่ายสักรูปไหม
นี่ยทำอะไรอ่ะผมกำลังขออนุญาตจากคุณนะไม่ได้แอบถ่ายแล้วไม่เอาอ่ะหยุดเล่นได้แล้วอย่าถ่ายอย่าถ่ายห้องผม210อ่ะบ๊ายบายซูซูฮะที่นี่มีคนพักเยอะระวังตัวด้วยมีปัญหาก็มาหาผมได้เรื่องนี้เองเหรอได้สิยังไงก็เป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะฉันไม่เกรงใจแน่นอนบ๊ายบายผมจะเป็นเด็กไม่ดื้อไม่สนจะเชื่อฟังผมจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนจะเชื่อฟังผมจะเป็นเด็กดีหนูน้อยไม่ดื้อไม่หนูพูดกับใครอยู่เหรอเชื่อฟังผมจะเป็นเด็กดีไม่ไปไหนผมจะเป็นหนูน้อยผมจะเชื่อฟังทุกอย่างฉันน่ากลัวขนาดนั้นเชียวต้องกินยาอีกแล้วใครอ่ะรอแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องขอแล้วใครเนี่ยใครเคาะประตูเมื่อกี้ใครเคาะประตูอย่าให้จับได้นะลิงเหรอหนูน้อยมาอยู่ใต้เตียงฉันได้ยังไงอ่ะตกใจหมดเลยมาออกมาเร็วออกมาเร็วเด็กดีมาแล้วรีบออกมามาแล้วใครอ่ะอ
าห้าวทำไมชอบโผล่มาให้ตกใจอยู่เรื่อยห้าวห้าวเขาอยู่นี่ไม่รู้มาอยู่ใต้เตียงฉันตอนไหนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรียกให้ห้าว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 เมื่อกี้ยังอยู่นี่ห้าวห้าวอย่าทะเลทลายไปไหนอีกเดี๋ยวคนไม่ดีจะจับตัวไปเข้าใจไหมไปกันเถอะเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์คุณบ้าอะไรกันนอนยังไงล่ะเนี่ยเท่าแก่เนี่ยมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมข้างในมีใครไหมมีใครอยู่ไหมในนี้มีคนอยู่ไหมมีอะไรเหรอผมลินเฟิงเองซูซูลินเฟิงใช่พวกคุณไหมมาแล้วมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นซูซูเป็นอะไรไปเหมือนเขาจะตกใจอะไรบางอย่างหรือว่าเขาจะโดนผีหลอกเข้าอ่ะอย่าพูดเลวร้ายสิงั้นตอนนี้จะทำไงพาไปห้องผมก่อนแล้วกันดึกแล้วเดี๋ยวจะรบกวนคนอื่นได้มาหิ่นฟอร์มาลีนแรงมากเลยลินเฟิงคุณทดลองอะไรอยู่เหรอห้องมันเก่าแล้วพอฝนตกก็มีกลิ่นอับน้ำมาแล้วกินน้ำอุ่นจะได้ผ่อนคลายมาค่อยๆนะ
ูซูเธอเห็นอะไรกันนะซูซูเข้าหูฝาดไปหรือเปล่าเสียงพวกนั้นที่เธอบอกพวกเราไม่ได้ยินเลยนะนั่นสิอย่าถามฉันฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่ใช่ภาพลวงตาแน่นะไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่ภาพลวงตาแน่นอนที่ฉันพูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะผมเชื่อดึกมากแล้วลินเฟิงเราไปนอนก่อนนะแต่ว่าซูซูอย่าเป็นกอขอคอสิไปเร็วเข้างั้นเราไปก่อนนะลินเฟิงนี่ทีหลังหยิกฉันเบาๆหน่อยได้ไหมนี่นายว่าที่ซูซูพูดมามันจริงไหมโถ่เอ้ยโลกนี้มีผีที่ไหนกันหลอกตัวเองมากกว่าเอาเนี่ยนี่ดื่มน้ำอีกสิไม่เป็นไรขอบคุณลินฟังขอบคุณนะไม่ต้องเกรงใจคุณไม่เป็นไรนะงั้นผมส่งคุณกลับห้องนะไปเถอะฉันยังรู้สึกกลัวอยู่อยู่เป็นเพื่อนฉันอีกหน่อยได้ไหมได้คุณว่าฉันขี้ขลาดไหมที่จริงผมคิดว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องกลัวเหมือนกันคุณเชื่อฉันเหรอโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเชื่อคุณอย่าคิดมากเลยมันจะเหนื่อยเปล่าๆไม่รู้ว่าเพราะช่วงนี้ฉันกินยาเยอะไปหรือเปล่าฉันฝันร้ายบ่อยๆฉันมักรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังฉันพอตื่นแล้วก็จะดีขึ้นเองฉันมักรู้สึกว่ามีคนจ้องฉันอยู่อย่าให้ฉันอยู่คนเดียวเท่าแก่เนี้ยเมื่อคืนพวกคุณไปไหนกันเหรอไปไหนเหรอไม่ได้ไปไหนนี่ก็นอนอยู่ในห้องงั้นเหรอแต่เมื่อคืนซูซูบอกว่าเห็นผีในโรงแรมนี้พวกคุณไม่รู้เหรอเห็นผีงั้นเหรอฉันอยู่นี่มา10 กว่าปีแล้วผีเผออะไรกันฉันไม่เคยเห็นสักครั้งแต่เขาบอกฉันว่าชั้นบนมีเสียงแปลกตอนเขาขึ้นไปดูไปจับโดนมือใครก็ไม่รู้เขาต้องฟังผิดไปแน่ชั้นบนเป็นห้องเก็บของมีแต่ของวางทิ้งไว้เฉยๆไม่เคยมีใครขึ้นไปพักเลยโอ้ฉันนึกออกแล้วถูกฉันว่าคงเป็นพวกหุ่นพลาสติกละมั้งหุ่นพวกนั้นฉันเคยใช้ในธุรกิจทำเสื้อผ้าก็แปลว่า
เมื่อคืนเขาไปจับโดนหุ่นนั่นเองหนุ่มสาวในเมืองอย่างพวกเธอนี่มันยังไงกันชอบทำตัวแปลกพิลึกซูซูเท่าแก่นี้บอกว่าชั้นบนมีแต่หุ่นพลาสติกเมื่อคืนเธอคงไปจับโดนหุ่นพวกนั้นนั่งสินี่หลินเฟิงฉันถามหน่อยสิถนนต้องซ่อมอีกนานแค่ไหนเลยได้ยินพวกเขาบอกว่าน่าจะต้อง 5-6 วันฮะอีกตั้ง 5-6 วันนานมากเลยนะยังต้องอยู่ที่สำซ่อนนี่ต่ออีกเหรซูซูมาสิทำไมคุณไม่เปิดหน้าต่างอ๋อตอนเช้าจะถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นรีบออกไปเลยลืมเปิดนะว้าวคุณถ่ายเองหมดเลยเหรอใช่แล้วเป็นไงไม่นึกว่าคุณจะเก่งขนาดนี้ก็พอตัวนี่ถ้าว่างๆก็ช่วยถ่ายฉันหน่อยสิได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วจริงสิซูซูถ้าคุณกลัวดึกๆก็อย่าออกมาจากห้องอีกเท่าแก่กับเท่าแก่เนี้ยไม่ได้อยู่ฝั่งนี้งั้นเหรอ
มีอะไรมีอะไรเป็นอะไรข้างในข้างในมีคนข้างในมีคนอยู่อย่าทำให้ตกใจสิในถังมีบางอย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนายเข้าไปดูหน่อยสิฉันเหรอไปสิเร็วๆเข้าYo! โถ่ใครทิ้งผมปลอมไว้เนี่ยนี่ทำเราตกใจหมดเลยซูซูแค่ผมปลอมไม่ใช่แบบนั้นนะก๊อกน้ำเมื่อกี้ฉันเปิดอยู่แค่ก๊อกเดียวไปดูมันเปิดเองได้ยังไงมันเปิดเองห้องอาบน้ำนี่เก่าแล้วพอมีแรงดันบางก๊อกก็มีน้ำพุ่งออกมาเอาเธอเอาเธอนายเอาไปก่อนเราจะอาบน้ำแล้วเอาละมาแบบนี้ได้ไหมได้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยดีมากยังไงต่อหันข้างหน่อยหันข้างเหรอหันข้างแบบนี้เหรอดีงั้นแบบนี้ถ่ายจริงเหรอเนี่ยฉันแค่ลอยเล่นอะรีบลบเลยน่าเกลียดมากไม่นี่ผมว่าดูดีออกไม่ยังไม่เอารีบลบช่วยถ่ายสวยๆอีกหน่อยได้ไหมฉันอยากลงใบปอได้เลยรับทราบมาโอเคกระโดดได้ไหมเอาสิมา1 2 3เฮ้ยไม่เร็วมาหมุนหน่อยแล้วกันดีมาแป๊บนะทำไมฉันรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นน่ะก็เป็นไปได้อาจเป็นพรหมลิขิตจากชาติก่อนก็ได้นะจะบ้าเหรอพรหมลิขิตอะไรกันมาอีกรูปนะส่วนเป็นมืออาชีพจริงๆสวยทุกรูปเลยช่วยไม่ได้เพราะนางแบบสวยตั้งหากคุณนี่เอาใจผู้หญิงเก่งนะปล่าผมพูดความจริงตั้งหากหลินเฟิงขอบคุณนะทำไมจู่ๆขอบคุณล่ะเปล่าหรอกฉันแค่คิดว่าได้เก็บช่วงเวลาที่งดงามที่สุดนี้เอาไว้ต่อให้ตายก็คุ้มแล้วอายุแค่นี้อย่าพูดอะไรไม่เป็นมงคลแบบนี้สิรู้จักสมองกลีบข้างไหมคืออะไรตอนไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าสมองกลีบข้างไฮโปทาลามัสได้รับความเสียหายฉันรู้สึกเครียดมากฉันก็เลยออกมาเที่ยวเพื่อผ่อนคลายนะไม่ใช่โรคร้ายสักหน่อยตอนนี้การแพทย์ก็ก้าวหน้าต้องรักษาหายแน่นอนมิง่ายแบบนั้นหรอกคุณรู้สึกไหมว่าถ้าคนเราลืมเรื่องสำคัญทุกอย่างในชีวิตไปแล้วจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรซูซูจำไว้นะคุณห้ามมองโลกในแง่ร้ายคุณต้องเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนเป็นอะไรเหรอเปล่าหรอกฉันรู้สึกเหมือนเคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนน่ะแต่ว่าฉันนึกไม่ออกอีกแล้วนึกไม่ออกก็ไม่ต้องนึกเดี๋ยวสักวันก็นึกออกเอง
ช่างเถอะพรุ่งนี้ไปขอกับเกาหลินเฟิงดีกว่านี่หลินฟังไปไหนนะเองเหรอดึกแล้วยังไม่นอนเหรอมันชื่นมากนอนไม่หลับคุณเองก็ยังไม่นอนนี่ฉันจะไปนอนแล้วเตียงคุณโดนยึดแล้วจะนอนได้ยังไงฉันอยู่คนเดียวนะห้องคุณยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่ใช่หรอผู้หญิงฟังนะเขากำลังเรียกร้องได้ยินหรือเปล่าจะไปไหนเฮ้ยอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนช่วยด้วย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 ไปไหนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทียังไม่รอดที่นี่หยุดที่นี่แหละหยุดที่นี่แหละหยุดที่นี่อยากคิดหนีอยากคิดหนีช่วยด้วยช่วยด้วยหลินฟังแกจะไปไหนเหรอฮะซูซูตื่นสิซูซูทำไมจู่ๆกลายเป็นแบบนี้นั่นน่ะสิอย่าบอกนะว่าโดนสิ่งชั่วร้ายในโรงแรมนี้ตามรังควานอ่ะอย่าเหลวไหลสิ่งชั่วร้ายอะไรกันหลินเฟิงนายบอกว่านายไปเจอเขานอนสลบอยู่หน้าประตูเหรอโถเอ้ยฉันว่านะเขาเดินละเมอต่างหากแล้วตอนนี้แค่ยังไม่ตื่นจากฝันร้ายน่ะถ้างั้นเรียกหมอมาดูดีไหมโถ่เอ้ยไม่ต้องละเดี๋ยวตื่นมาก็หายเองแหละซู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 ตื่นแล้วเหรอซูซูเป็นยังไงบ้าง
ตื่นแล้วเหรอซูซูเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์คุณบอกว่าคุณได้ยินฉันร้องให้ช่วยแต่พอมาถึงก็เห็นฉันนอนอยู่หน้าประตูไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นไปได้ยังไงหลี่ซูเจียหลี่ซูเจียไล่ตามฉันแล้วก็จับขาฉันด้วยจริงสิดูสิดูสิทำไมหายไปแล้วน่าจะยังอยู่นี่น่าจะยังอยู่มันต้องมีสิห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำตอนอยู่ในห้องน้ำเขาจับคอฉันแล้วก็บันไดเขาจับฉันอยู่ตรงบันไดฉันจะพาไปดูฉันจะพาไปดูไปดูด้วยกันนะซูซูหลังจากคุณสลบไปพวกเราตรวจดูทุกที่แล้วไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ยังไงเอาล่ะอย่าคิดมากรีบพักผ่อนเถอะหรือฉันได้ละมากจริงนอนก่อนเถอะนะอ้าวทำไมตื่นเช้าจังเลยล่ะนอนไม่หลับนะอาหารเช้ายังไม่เสร็จนะมันโถยังนึ่งไม่เสร็จเลยเท่าแก่เนี้ยทำไมไม่เคยเห็นหลี่ซูเจียกับลูกมากินข้าวเลยเฮ้ยพวกเขาสองคนน่ะไม่ชอบเข้าสังคมนะสิแต่ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะสามีของเขาน่ะเป็นคนติดเหล้าหนักมากตอนไม่ดื่มก็ไม่มีอะไรแต่พอดื่มก็ทำร้ายลูกเมียมีอยู่ครั้งหนึ่งโดนตีจนแขนหักเลยเขาก็ทำอะไรไม่ได้หอบลูกชายหลบซ่อนไปทั่วงั้นผัวเลวแบบนั้นทำไมถึงไม่หย่าล่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ไม่ทันไรก็เกิดเรื่องซะก่อนน่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคือเฮ้ยอย่าไปนินทาเรื่องคนอื่นเลยฮะเฮ้ยแต่หลี่ซูเจียก็จิตใจบอบช้ำจนเป็นโรคซึมเศร้าน่าสงสารเขาอยู่นะเฮ้ยเอาเถอะอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นเลยรีบกินเถอะดูอะไรอยู่เหรอตั้งใจเชียวดูสิฮะอะไรเหรอนี่คือครั้งที่สองที่ฉันกอบรูปจากคุณมามีปัญหาอะไรเหรอฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกอ่ะไม่เหมือนยังไงคุณดูนี่ครั้งแรกที่กอบรูปจากคุณตรงนี้จะมีเงาสีขาวอยู่ฉันนึกว่าเพราะกล้องคุณเปิดรับแสงมากไปแต่ว่าดูนี่สิมันไม่มีเลยทำไมเป็นแบบนี้รูปก่อนหน้าของคุณล่ะโอ้ฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอมันพังแล้วรูปหายไปหมดเลยคุณดูผิดไปหรือเปล่าหรือว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่น่าใช่นะเฮ้ยช่างเถอะกลับก็กลับมาแล้วอ่ะช่างมันเถอะเป็นเด็กนี้ดีจังเลยวันๆไม่ต้องทำอะไรไม่มีเรื่องให้กังวลเร็วเข้าตามาสินี่หลินฟังเมื่อกี้คุณเห็นตรงนั้นมีเด็กกี่คนเหรอกี่คนงั้นเหรอก็คนเดียวนะผมก็เห็นแค่ห้าวๆลูกของหลี่ซูเจียฮะแต่นอกจากห้าวห้าวฉันยังเห็นเด็กผู้หญิงด้วยคงจะเล่นซ่อนแอบกันละมั้งแต่ว่าในโรงแรมนี้
ผมไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงเลยนะหนูชื่อห้าวๆใช่ไหมอืมไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ใช่คนไม่ดีไม่จับหนูไปขายหรอกจริงสิห้าวๆเด็กผู้หญิงที่เล่นกับหนูเมื่อตอนเช้าล่ะเขาเป็นใครเหรอหยุดนะยังเด็กอยู่เลยอ่ะตีทำไมอ่ะทำอะไรเนี่ยนี่บันไดนะอย่าตัดลูกฉันอย่าตัดลูกฉันนี่อย่าตัดลูกฉันเขาสติไม่ดีจิตใจถูกกระทบกระเทือนอย่าไปยุ่งกับเขาฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าเขาโดนอะไรมาฉันเลยไม่อยากให้เขาตีเด็กแบบนั้นเอาเป็นว่าอย่ายุ่งเรื่องของเขาฉันก็ไม่เป็นไรแล้วนี่แต่ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารมากคุณเห็นมือเขาไหมไม่เอาตาเธอแล้วนี่มาดูนี่วิธีของอาจารย์จากเมืองไทยนี่ดีมากยังไงเหรออ้าวถ้าฉันบอกไปเดี๋ยวจะมีบางคนไม่กล้าเข้าห้องน้ำตอนเด็กนะฉันไม่ได้ขี้ขลาดขนาดนั้นบอกมาเร็วในนี้บอกว่าถ้าถ่ายด้วยกล้องวิดีโอบางครั้งจะสามารถจับภาพที่ตามนุษย์มองไม่เห็นได้ฮะไม่น่ากลัวเหรอน่ะถ้าใช้กล้องวิดีโอก็จะถ่ายติดพวกสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมใช่ถูกต้องนะครับนี่งั้นเราลองดูไหมนี่จะบ้าเหรอไม่ดีมั้งไม่ดียังไงลองเล่นดูสิมันน่าลองตรงไหนหลินเฟิงน่าเบื่อคุณจะโกรธทำไมฉันก็แค่พูดไปอย่างนั้นน่ะหลินเฟิงช่างเถอะนี่ก็ดึกแล้วทุกคนกลับไปนอนพักเถอะเอ๊ะซูซูเมื่อกี้ผมก็อ่านหนังสือจนตาล้าผมกับเหมียวเหมียวขอตัวก่อนนะก็ได้งั้นเราไปนอนก่อนนะบ๊ายบายโถนี่ไปพูดอย่างนั้นทำไมกันเล่าโถใช่เหรอผมเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารเช้าพร้อมแล้วนะขอเปลี่ยนชุดแป๊บเดี๋ยวตามไปกับอย่างตรงสังเกตเห็นอะไรแปลกๆมานานแล้วอะไรเหรอเท่าแก่เนี้ยบอกว่าโรงแรมนี้แขกพักเต็มเลยไม่ใช่เหรอแต่นอกจากเราสี่คนกับแม่ลูกคู่นั้นเธอเห็นใครอีกบ้างไหมล่ะนั่นสิ
แล้วก็เมื่อคืนผมกับเหมียวเหมียวได้ยินเสียงแปลกๆด้วยใช่เสียงคนสับกระดูกทั้งคืนแล้วก็เสียงทารกร้องไห้เหมือนเสียงมันมาจากชั้นบนพวกเธอก็ได้ยินเหรอหลินเฟิงมานี่หน่อยสิกินกันก่อนเลยซู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 ฮะก่อนเธอมาเนี่ยเคยได้ยินข่าวลือของที่นี่บ้างไหมฉันเองก็เห็นจากในเน็ตเหมือนว่าหลายสิบปีก่อนจู่ๆทุกคนในเมืองนี้ก็ตายตามๆกันอย่างกระทันหันเวอร์เกินไปหรือเปล่าจริงๆนะยังบอกอีกว่าเริ่มมีคนตายจากโรงแรมหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆลามไปในเมืองสรุปคือใครอยู่ในโรงแรมนั้นก็ต้องตายคงไม่ได้หมายถึงโรงแรมนี้ใช่ไหมใครจะไปรู้ล่ะแต่เอาเป็นว่าพวกเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกผมก็เห็นข่าวลือจากในเน็ตบอกเอาไว้ว่าตอนนั้นเกิดกาฬโรคแขกนำเชื้อกาฬโรคเข้ามาแพร่กาฬโรคก็น่ากลัวจะตายตอนนี้อาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ก็ได้ฉันว่าพวกเธอกระต่ายตื่นตูมไปหน่อยนะพวกข่าวลือในเน็ตก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปนี่แถมบินเฟิร์นก็มาพักที่นี่หลายครั้งแล้วเขาบอกฉันว่าไม่รู้สึกหรอว่าหลินเฟิงก็คุยอะไรกันอยู่เหรอพวกเขาบอกฉันว่าพวกเราคุยกันว่ากลับไปแล้วก็อย่าลืมติดต่อกันถูกไหมงั้นเหรอใช่กินข้าวกันเถอะเหมือนคุณมีเรื่องในใจนะเปล่านี่ตอนเช้าเท่าแก่เนี่ยพูดอะไรกับคุณเหรอไม่มีอะไรบอกว่ามะรืนนี้ถนนอาจจะเปิดให้ใช้แล้วแล้วคุณจะทำหน้าเครียดไปทำไมถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็เล่าให้ฟังหน่อยสิผมคิดว่าพอถนนใช้ได้แล้วเราสองคนอาจจะต้องแยกกันอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแต่ถ้าคุณอยากเจอออกไปแล้วก็นัดเจอกันได้นีได้เหรอเมื่อวานอย่างต้องบอกว่ากล้องวิดีโอจะถ่ายติดผีได้ฉันก็เลยนี่คุณถ่ายจริงๆเหรอเนี่ยก็ฉันอยากรู้นี่ใครจะรู้ว่าถ่ายติดจริงๆแล้วคุณถ่ายติดอะไรมาดูสิตรงนี้แหละตรงนี้แหละอีกหนึ่งนาทีก็จะออกมาเอาละอย่าใจร้อนนั่งลงก่อนเถอะทำไมมันหายไปล่ะเมื่อกี้ฉันยังเห็นอยู่เลยอะมันมีจริงๆนะมีจริงๆเมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงถ้างั้นมาดูอีกรอบแล้วกันมาทำอะไรเนี่ยมานี่
มิวมิวทำแบบนี้ไม่ดีมั้งไม่ได้ยังไงวันนี้ก็ต้องพิสูจน์ถ้ากลัวนะก็ไม่ต้องตามมาเฮ้ยมิว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 นายเฝ้าอยู่นี่ฉันจะขึ้นไปดูเฮ้ยมิว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 นี่喵喵喵喵车有奶喵喵เป็นอะไรไปหรือโรงแรมนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกเหมียวกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วคุณช่วยอธิบายที อธิบายเหรออยู่ๆเธอก็แอบเข้าไปในห้องนั้นฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับเธอเลยนะฉันอุตส่าห์ล็อกห้องนั้นเอาไว้แล้วแต่พวกเธอสองคนกลับขโมยกุญแจแอบเข้าไปแล้วแบบนี้จะให้ฉันอธิบายอะไรห้องนั้นไม่มีคนอยู่ชัดๆต่อให้มีก็เป็นพวกสิ่งชั่วร้ายพูดอะไรของเธอสิ่งชั่วร้ายอะไรกันถ้ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่เธอซู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 คุณรู้ดีว่าฉันพูดอะไรอยู่พี่อันซูซูไม่ได้ตั้งใจอย่าโมโหเลยเข้าใจร้อนไปหน่อยทำดีไม่ได้ดีจริงๆเลยเฮ้ยช่างเถอะเห็นแก่หน้านายฉันขี้เกียจจะเถียงด้วยแล้วเธอนี่ดวงดีจริงๆนะไปไหนก็มีแต่คนคอยคุ้มกันคุณซูซูอะไรแล้วซูซูมีหลายอย่างที่คุณไม่เข้าใจคุณอย่าไปโทษเท่าแก่เนี้ยเลยเท่าแก่เนี้ยที่จริงเป็นคนดีนะตกลงเกิดอะไรขึ้นบอกมาสิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงบอกกันไม่ได้ผมไม่ได้อยากปิดบังคุณแต่มีบางเรื่องที่บอกไม่ได้จริงๆคุณแล้วก็เท่าแก่เนี้ยพวกคุณปิดบังอะไรอยู่กันแน่ขอโทษนะที่ไม่บอกเพราะหวังดีกับคุณไม่อยากบอกฉันก็ไม่บังคับฉันจะหาความจริงเรื่องนี้เองซูซูเป็นอะไรเหรอมีใครเห็นเฮาๆบ้างเกิดอะไรขึ้นเฮาๆของฉันเฮาๆของฉันใจเย็นๆเฮาๆของฉันหายไปเฮาๆหายไปแล้วถูกไม่ลูกไม่ลอกอย่าคิดมากนะเฮาๆคงออกไปเล่นละมั้งใช่จะเย็นๆเดี๋ยวเราช่วยตามหานะอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นซูซูเฮาๆ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 How, how? How, how?
ฮ้าว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 เอ๊ะหรือว่าเขาจะอยู่หลังโรงแรมอ่ะไม่น่าใช่เราโรงแรมไปที่พักของเท่าแก่กับเท่าแก่เนี้ยฮ้าวฮ้าวไปที่นั่นคงเจอตัวนานแล้วฉันว่าฉันไปดูดีกว่าไม่แน่อาจจะอยู่ที่นั่นนี่ซูซูทางมันเดินลำบากผมไปเองดีกว่าคุณไปดูริมทะเลสาบฮ้าว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 ทำไมมาอยู่นี่ล่ะฮ้าวฮ้าวกลับไปกับพี่นะคุณแม่เป็นห่วงหนูมากผมไม่อยากกลับไปผมอยากกลับบ้านทำไมไม่อยากกลับไปล่ะแม่ไม่ให้ผมเล่นกับถวนถวนแม่บอกว่าถวนถวนจะทำร้ายผมถวนถวนเด็กผู้หญิงที่เล่นกับหนูวันนั้นน่ะเหรออืมเขานั่นแหละงั้นทำไมแม่ไม่ให้หนูเล่นกับถวนถวนล่ะผมก็ไม่รู้เธอเป็นเพื่อนคนเดียวของผมไม่มีใครเล่นกับผมมาหลายปีแล้วงั้นเหรอฮ้าวฮ้าวแม่ไม่ให้หนูเล่นกับถวนถวนคงมีเหตุผลของเขาแต่ว่าหนูหนีออกมาคนเดียวแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงหนูมากรู้ไหมผมอยากกลับบ้านบ้านที่อยู่ในเมืองเหรอไม่ใช่แม่บอกว่าบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านของเราแม่บอกว่าพวกเรากลับไปไม่ได้กลับไปไม่ได้อีกตลอดไปถ้าไม่กลับไปไม่ได้ล่ะฮ้าว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 พวกเราอยู่นี่ฮ้าวฮ้าวเข้าไปแล้วก็ขอโทษแม่นะแม่รักหนูเสมอเข้าใจไหมเด็กดีไปเถอะแกเนี่ยเรียกหลินเฟิงไปหาน่ะลู่เหมียวเป็นยังไงบ้างแล้วไข้ลดแล้วแต่พูดจาไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้ถนนจะใช้ได้แล้วพาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลหน่อยดีไหมซูซูพรุ่งนี้คุณจะไปกับหลินเฟิงเหรอก็คงอย่างนั้นซูซูผมว่าคุณอยู่ห่างๆหลินเฟิงหน่อยจะดีกว่าเพราะอะไรยังจำที่เหมียวเหมียวพูดค้างไว้เมื่อวานได้ไหมพี่พูดในห้องอาหารเหรอซูซูไม่รู้สึกเหรอว่าลินเฟิงแปลกๆมีหลายคืนที่ผมกับเหมียวเหมียวเดินผ่านห้องเขาพบว่าเขาไม่เคยเปิดไฟเลยแล้วก็กลิ่นแปลกๆในห้องของเขาอีกนั่นกลิ่นอับไม่ใช่เหรอกลิ่นอับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นกลิ่นอับแต่ต่อมาผมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกผมเคยได้กลิ่นนั้นมาก่อนเป็นกลิ่นเดียวกับในห้องเก็บศพตอนที่ปู่ผมเสียเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมจะไม่ได้เมื่อคืนผมกับเหมียวเหมียวไปห้องนั้นก็ได้กลิ่นนั้นอีกนี่มันบังเอิญเหรอฮะนี่บังเอิญเหรออย่างตรงตอนนี้เหมียวเหมียวป่วยอยู่เลยไม่ได้พรุ่งนี้เช้าผมกับเหมียวเหมียวจะไปจากนี่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ดูแลตัวเองด้วยนี่อย่างตรงHmm.
แล้วโรงแรมเป็นที่พักของเท่าแก่กับเท่าแก่เนี้ยเท่าแก่เท่าแก่เนี้ยน้องสาวรู้ความจริงแล้วล่ะสิเธอหนีไม่รอดหรอกไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยยังต้องหนีเร็วหนีเร็วเกิดอะไรขึ้นโรงแรมเท่าแก่เนี้ยพวกเขาไม่ใช่มนุษย์เมื่อกี้ฉันเห็นป้ายหลุมศพพวกเขาที่พาเหมียวๆหนีไปเร็วเข้าแล้วคุณล่ะฉันจะไปบอกทุกคนคุณรีบไปรีบพาเหมียวๆไปเร็วเข้าเหมียวๆลินฟังเปิดประตูเร็วลินฟังพี่ลินออกไปแล้วเฮ้ารีบพาแม่มาจากนี่ที่นี่อันตรายยังไงเหรอไม่มีเวลาแล้วไปกับพี่เร็วรีบพาเฮาไปที่นี่อันตรายไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วทำเป็นไงบ้างไม่ไหวผมก็วิ่งไม่ไหวสู้ลินฟังฉันอยู่นี่ได้ยินที่ผมพูดไหมฉันได้ยินฉันอยู่นี่พวกเราอยู่นี่คุณอยู่ตรงนั้นอย่าขยับผมจะรีบไปหาได้เดี๋ยวก่อนซูดูสิพวกมันพวกเดียวกันไปเร็วเข้าเหมียวเร็วสิเร็วเข้าไปเร็วลินฟังซูอย่าเพิ่งไปซูเหมียวที่จริงเราไม่ได้ออกจากป่าเลยพวกเราตายกันหมดแล้วฉันแก้วมาช่วงนี้ฉันได้ยินถวนบอกว่าในโรงแรมมีเด็กผู้ชายเล่นกับเขาแต่ว่าไม่มีใครสักคนในโรงแรมเคยเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นเลยหรือจะเป็นแบบที่คนแก่ชอบพูดกันเด็กบางคนจะมองเห็นมันก็ไม่แน่จริงสิพี่จางว่าพี่อยู่ห้อง214ไม่ใช่เหรอเล่าหน่อยสิว่าพี่เห็นอะไรบ้างเป็นผีแน่นอนฉันเห็นกับตาเลยใส่เสื้อสีขาวถ้าไม่เด็กผู้ชายคนนั้นจริงก็เป็นผีเหมือนกันแม่คะเป็นคนดีเขาไม่ใช่ผีหรอกพรุ่งนี้เรากลับเข้าเมืองเถอะงั้นวันนี้เรารีบกลับไปนอนพักเถอะช่วยด้วยในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วฉันคือใครเธอคือคนที่อยู่โลกเดียวกับเราคือซูซูดาวโรงเรียนของเราล่ะใช่แล้วเขาก็คือซูซูดาวโรงเรียนที่พวกผู้ชายในโรงเรียนชอบที่สุดยอมรับความจริงเธอน้องสาว7 วันก่อนเธอเกิดอุบัติเหตุ
แล้ววันนั้นหลินเฟิงก็มาที่โรงแรมจากนั้นเธอก็ตามมาอีกคนไม่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่เพียงทำให้เธอเสียความทรงจำแต่ยังทำให้เธอเสียคนสำคัญที่สุดในชีวิตเธอไปคนสำคัญที่สุดในความทรงจำเธอไม่มีเขาคนนั้นอยู่เลยอย่างนั้นเหรอลินฟังหมายถึงลินฟังเหรออขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะเอ๊ะเธอคือซูซูเหรอนายรู้ได้ยังไงผู้ชายทุกคนรู้จักเธอหมดแล้วแล้วนายอ๋อเฉลินเฟิงเรียนถ่ายภาพสวัสดีค่ะบอกรักฉันเลยฉันไม่ชอบใช้คำพูดฉันชอบใช้การกระทำน่ะไปเที่ยวเขาสือหยากกันดีไหมเอาสิจะไปยังไงดีขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันอืมนายเคยได้ยินไหมว่าวันเรียนจบก็คือวันเลิกราพวกเราก็ใกล้จะเรียนจบแล้วงั้นช่วงนี้พวกเราควรจะสู้ๆจำไว้นะเธอห้ามมองโลกในแง่ร้ายเธอต้องเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนทำไมพวกคุณถึงไม่ได้บอกฉัน บอกเธอเหรอขนาดพวกเรายังใจไม่แข็งพอจะบอกเธอกลัวเธอเศร้านับประสาอะไรกับเขาซูซูฉันไม่รู้จริงๆว่าเพราะอะไรทั้งที่เธอยังไม่ตายแต่เธอก็มายังโลกนี้เธอไม่ควรมาที่นี่อย่าไปจากฉันนะโลกนี้ไม่ใช่โลกสำหรับเธอฉันอยากให้เธอกลับไปไปอยู่กับพ่อแม่เธออีกกี่สิบปีฉันก็จะรอเธอฉันรอได้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นายหลอกฉันพวกคุณก็หลอกฉัน
ูซ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 ูคุณหมอหยางดูสิคะซูซูฟื้นแล้วค่ะคุณหมอหยางหลายวันนี้ซูซูลูกฉันไม่ได้สติเลยแล้วเขาจะบอกตามตรงอุบัติเหตุครั้งนี้ลูกสาวคุณได้รับบาดเจ็บสาหัสมากถ้าไม่ได้หมวกกันน็อกแล้วก็อาจจะไม่รอดก็ได้ถ้าพวกคุณก็ไม่ต้องกังวลเกินไปอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้สมองกลีบข้างไฮโปทาลามัสได้รับความเสียหายเซลล์สมองบางส่วนอยู่ในสภาวะระงับการเคลื่อนไหวส่งผลให้มีความผิดปกติในสมองแต่โรคนี้ในโรงพยาบาลเราอัตราการรักษาหายสูงมากคุณหมอหยางแปลว่าซูซูจะหายได้ใช่ไหมครับการผ่าตัดประสบความสำเร็จมากแต่ว่าคนไข้อาจจะเสียความทรงจำระยะสั้นไปในสมองอาจจะเกิดเสียงและภาพหลอนขึ้นได้อาจถึงขั้นจะสับสนระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการแต่ผลการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราออกมาในทางที่ดีลูกสาวของคุณจะค่อยๆดีขึ้นครับวันนี้ฉันอยู่กะดึกรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ยังไงเหรอทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านห้องคุณซูเขาจะมองฉันด้วยสายตาแปลกๆทุกครั้งเลยเหมือนกำลังรู้สึกกลัวมันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเอาเธอเสี่ยวหลี่ไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่จะว่าไปเขาก็โชคดีจริงๆไม่คิดว่าโลกนี้จะยังมีผู้ชายดีๆที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องแฟนตัวเองนั่นสิไปเถอะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเอาละจะเย็นแล้วลงเขาก็เถอะไปกันเถอะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีเหรอแต่ว่าฉันกลัวขับช้าๆหน่อยดีกว่าฉันหยุดรถไม่ได้นอกจากเธอจะบอกรักฉันก่อนก็ได้ฉันรักนายตอนนี้ขับช้าลงได้หรือยังถอดหมวกกันน็อกแล้วเอาไปใส่หน่อยฉันใส่แล้วอึดอัด
มันบังสายตาฉันใส่แล้วใส่แล้วก็ล็อกให้แน่นๆด้วยเรียบร้อยแล้วกอดฉันไว้บอกสามคำนั้นกับฉันอีกทีพูดดังๆหลินเฟิงฉันรักนายข่าวด่วนค่ะจุดชมวิวเขาสือหย่าเกิดอุบัติเหตุรถชนรถมอเตอร์ไซค์เบรกเกิดขัดข้องชนเข้ากับราวกั้นถนนบนรถมีนักท่องเที่ยว2คนนักท่องเที่ยวชายเสียชีวิตทันทีส่วนผู้หญิงกำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ继续，我屏住了。